พวกเราก็อยู่ที่ KL ประเทศมาเลเซียนะครับผมตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่หน้างาน Power Expo เอเชียนะคะปี2024นะคะค่ะและบรรยากาศด้านหลังนะคะคนต่อแถวยาวเลยกำลังลงทะเบียนเข้างานกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างโอเคตามมาเลยครับนอกจากมาเบอร์เวนแล้วเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นคนไทยมาร่วมแข่งขันกันด้วยใช่ครับผมซึ่งสำหรับมาเบอร์เวนเราจะเป็นตัวแทนแข่งมาเบอร์โอลิมปิกในวันพรุ่งนี้ครับผมโอเคมาเล่าให้ฟังหน่อยในฐานะเทรนเนอร์เราคนนี้คือเทรนเนอร์แล้วเราก็มีวินเนอร์3คนเป็นตัวแทนมาเบอร์โอลิมปิกแล้วเราเป็นเทรนอะไรครับผมอันดับแรกเลยความพร้อมการเตรียมพร้อมของกลุ่มต่างๆแต่ละคนแล้วก็การจับเวลาการเทรนกันให้ได้แบบว่าเป็นทิศทางเดียวกันมากที่สุดยีนเทรนอะไรมาบ้างยีก็เรื่องการวางแกลพยายามดึงสายได้ตามที่เราได้คุยกันไว้พยายามแบ่งตามเราแล้วโยได้ทำเทรนนิ่งน้องอะไรบ้างก็เทรนน้องในเรื่องของความในเรื่องของสถานการณ์การแข่งว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนเราจะต้องแบบว่าทำตัวยังไงต้องบอกว่าเอาประสบการณ์จริงมาใช้เลยใช่ค่ะตอนนี้ก็คือใช้ต้องบอกว่าความผิดพลาดในครั้งก่อนมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในการเตรียมตัวน้องให้ดีขึ้นอันนี้จะเป็นโซนเสื้อคลุมของแต่ละคนอันนี้จะเป็นของไทยแลนด์ดีเทลเป็นยังไงบ้างเพื่อนดีเทลยอดธงชาติธงชาติชัดเจนนะคะไทยแลนด์แล้วก็ปี2024ในงานในทุกปีเบอร์ลิมปิกนะคะด้านหลังนี่ชัดเจนมากก็จะเป็นบูธของ Education นะคะในการแชร์ลิงก์ความรู้ต่างๆและที่สำคัญตอนนี้นะคะจะเป็นช่างของไทยเรานะคะซึ่งโชว์อยู่มีเป็นพี่เฟย์กับพี่อามี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าช่างไทยเราเนี่ยตอนนี้ถือว่าโกอินเตอร์มากๆนะคะได้มาอยู่ที่มาเลย์ค่อนข้างเยอะมากๆนะตอนนี้ก็ซึ่งโชว์หลักๆอยู่2คนนะคะต้องบอกว่ายกระดับให้กับบาร์เบอร์ไทยได้ดีมากๆเลยค่ะเราก็มาอยู่กับวินเนอร์ของเราจากรายการเจมสันเรดคอนเนคนะครับที่วินเนอร์เนี่ยจะได้มางานบาร์เบอร์เอ็กซ์โปเป็นตัวแทนประเทศไทยในศึกการแข่งขันของบาร์เบอร์โอลิมปิกเอาแค่แนะนำตัวอีกครั้งครับก็ชื่อในงานวันนี้เราก็มาถึงในอีเวนต์บาร์เบอร์เอ็กซ์โปแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นครับเพราะว่าแต่ก็ไม่ได้กังวลครับว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าได้วิชาเยอะอยู่ที่ไปดูคนที่เขาแข่งมาก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าทำได้โอเคโอเคเหมือนกันค่ะผมก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแต่คือยากไหมเพราะว่ามันไม่ยากเกินไปโอเคป๊อปตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังเต่าถุงครับผมเตรียมงานโชว์เตรียมงานโชว์ครับใช่แล้วครับผมวันนี้เป็นโชว์ส่งชื่อคอนโรครับผมเป็นส่งคอนโรเอ็กซ์เพรสคอนโรรอดูกันอ
ข้าสู่วันที่2ของรายการ Barber Expo แล้วก็ Salon Expo นะครับซึ่งวันที่2เนี่ยกำหนดการจะประมาณนี้ครับผมก็จะเริ่มต้นแต่มา 10:00 น. 11:00 น. ได้นะครับแล้วจะมีโชว์ของ Barber ประมาณ 2:30 น. นะครับและแน่นอนการแข่งขัน Barber Olympic ที่เรามีตัวแทนทั้งหมด3ท่านเนี่ยของประเทศไทยจะเริ่มประมาณสัก 3:30 น. แล้วไปประกาศรางวัลประมาณ 20:00 น.โดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ตารางเนี่ยก็จะเป็นทั้งเป็นเศษ invitation เศษ function room ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าครบเครื่องแล้วก็คนมาเยอะแยะมากมายไปดูข้างในกันไหมว่ามันมีอะไรบ้างและแน่นอนตอนนี้อย่างที่บอกคือตอนนี้เวลาประมาณจะทุ่มจะบ่ายโมงแล้วจะบ่ายโมงแล้วแต่ว่าซึ่งเราจะ influencer I'm watching you have a streaming can you do it again?My name is Louis Lee from Taiwan, representing Slick Barbershop. Yes, again. So your audience must know me many times. No, I'm trying to learn, you know, how do the video casting. Actually, we're filming the program and then we're gonna launch again after this one. Okay. After the program, we're gonna launch it too. So I'll send you the link. Okay. แล้วก็ตอนนี้ทุกคนกำลังแบบเตรียมตัวกันอยู่นะครับผมก็สนุกแน่ๆเอ้ามาๆเอ้ยโอเคไปหาดูไทยบาร์เบอร์ฮะไปหาดูไทยบาร์เบอร์ Hi hello everyone สวัสดีครับ everyone from Thailand my name is Baba I friend with the Valor my best friend from Thailand and everyone เรื่องเราได้บาบาที่เหลือเยอะมากนะครับ Thank you บาบา for your support อีกครั้งวันนี้ต้อมเป็นไงทำไมเนี่ยดีครับผมน้องๆเป็นไงบ้างนี่แหละครับเมื่อวานเตรียมงานกันเต็มที่มากเต็มที่เลยวันนี้เราจะแข่งกันแล้วใครแข่งแล้วอ๋อไอ้มันแข่งเต็มที่ครับครับผมพี่บินคุยอะไรครับพี่บินเป็นไงบ้างสวัสดีครับวันที่สองเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกว่าเอเนอร์จีของทุกคนมันเริ่มมาเพราะว่าพร้อมที่จะใช้ในการแข่งขันให้มันจัดร้องดีกว่าไม่ต้องกลัวอะไรจริงทำอย่างที่เราซ้อมประมาณนี้นะโอเคแล้วแน่นอนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไฮไลท์ของการโชว์ Barber Band on Stage แล้วก็ตัวแทนทั้ง3ในรายการ Barber Olympic เราไปดูโชว์กันเลยตอนนี้ทีมกำลังจะไปลงทะเบียนนะครับ Barber Olympic ทีมนี้เป็นยังไงมากครับพี่ชิลมากพี่ชิลอะไรมีคำคมไหมไม่ชนะวันนี้แล้วจะชนะวันไหนคะบอกเลยว่าวันนี้รออยู่ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้น้องเอ๋ยของเรานะคะเอ้าพูดไปแล้วไงอีกรอบแล้วกันความมั่นใจเต็มร้อยนอนน้อยไม่ใช่ปัญหานะครับเตียงนอนไม่มีความหมายต่อไปเป็นไงบ้างความรู้สึกเราแพ้วันนี้ผมรู้สึกคือคิดว่าต้องชนะครับเพราะว่าทำกันบ้านมาดีแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากครับเพราะว่าทุกอย่างเตรียมมาหมดแล้วใช่มันอยู่ที่เวทีแล้วครับที่ผมจะใช้พลังที่ผมมีใช้ที่นู่นตั้งแต่วันที่ลงสนามบินมารู้สึกมีความตื่นเต้นมากค่ะจ๊ะคือตั้งแต่ที่เราแบบได้มาเดินเซอร์เวย์ดูงานอะไรหลายอย่างก็ทำให้เราต้องกลับไปเตรียมตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมกับวันข้างหน้าเงี้ยผมคิดว่าเราก็เตรียมตัวมาดีพอสมควรเหมือนกันผมคิดว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวก็ไม่ตื่นเต้นเลยสบายมากเพราะว่าวันนี้เรามาเอาแชมป์เท่านั้นครับแล้วบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันแรกที่เรามาเรารู้สึกยังไงบ้างหลากหลายดีนะหลากหลายแล้วก็มีแบบว่าอะไรใหม่ๆให้เราแบบดูให้เราดูแล้วก็แบบเทคนิคใหม่ๆเวลาช่างเข้ามาโชว์เงี้ยเราก็เก็บไปใช้ได้ตอนนี้ก็รอเตรียมพร้อมแล้วได้เห็นในแบบหรือยังเห็นในแบบแล้วครับหล่อมากในแบบหล่อมากไปเลย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 Rambut yang tebal, yang kerah. So it's time to make a change. Yeah, it's time to break the chains. Yeah, it's time to bring the pain. Let them know, tell them we are not the same. I'm the one that got the flames. With my team, as you know, we come to slay. Let them know that we didn't come to play. Nah, we came to win. I'm ready for anything that they can bring.
they can move the king. If you never risk it, then you never know. If it's holding you back, you gotta let it go. Let's up here in every country. Let's welcomeของบาบาโอลิมปิกนะครับแล้วก็กันอีกทีนะอันดับ3คือฟิลิปปินส์อันดับ2คือเวียดนามนะครับอันดับ1คือไต้หวันที่มาครั้งแรกก็เป็นแชมป์เลยสำหรับรายการครับบาบาโอ EP พิเศษที่เราพามาบาบาโอเอ็กซ์โปที่มาเลเซียก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับไม่ว่าเป็นบาบาโอเบนครับดอกโก้แอลแองเจอร์นะครับผมเราพบกันใหม่นะครับกับเรื่องราวดีๆที่พิเศษexclusive อย่างนี้นะครับผมได้ทาง YouTube นะครับผมพบกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับถึงแล้วนะครับประเทศไทยตอนนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกหลังรู้สึกไปแข่งมาดีนะครับดีเป็นประสบการณ์ดีครับก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะรู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วตอนที่แบบได้ขึ้นเวทีแข่งตอนแรกรู้สึกยังไงบ้างไม่ตื่นเต้นเลยสนุกสนุกมากเป็นไงบ้างกลับมาแล้วก็ถ้าถามเรื่องที่ไปที่มาเลก็รู้สึกได้ประสบการณ์นะพี่แล้วก็ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกแล้วก็มันครบทุกอย่างนะกับวันเด็กก้าวแรกขึ้นเวทีเป็นไงบ้างที่เขาประกาศชื่อเรียกเราเดินลงมาก็มันรู้สึกแปลกตาตื่นใจนะพี่ก็คือแบบมันรู้สึกว่าที่เนี่ยมันคือที่ของเราอ่ะใช่แล้วก็สนุกมากโค้ชอ่ะเป็นไงบ้างโค้ชอ่ะก็รู้สึกว่าได้อะไรเยอะแยะมากมายก็คือโหจะบอกยังไงดีว่านอกจากการแข่งขันแล้วมันก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการเดินทางขนาดนี้มากๆเลยก็คือจะเอาทุกอย่างกลับไปปรับปรุงแล้วก็พยายามอัพเกรดตัวเองขึ้นมาได้ทุกอย่างได้ประสบการณ์มากขึ้นยอดโอเคขอบคุณครับบาร์เบอร์เบรนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบรนบายมี่ดอร์โก้ทัฟไทยแลนด์แอลแองเจล